โอเค เดี๋ยวมาตัดผมกันนะคะเดี๋ยวขอดูนี่ไหนดูรูปสิรูปที่จะตัดเป็นยังไงคะอยากได้รูปนี้อยากได้ทรงผมนี้สิ่งที่คิด กับสิ่งที่ใช่อ่ะดูนะคะไปตัดมาเมื่อไหร่ลูกฮะเดือนที่แล้วอ่ะสิ่งที่คิดเอาใหม่สิสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ใช่สิ่งที่คิดดูท้ายดูข้างหลังสิ่งที่คิดดูข้างหลังกับสิ่งที่ใช่โอเคเดี๋ยวเราจะมาตัดผมกันนะจ๊ะเข้ามาก่อนจ้ะเข้ามาก่อนนะจ๊ะสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ใช่โอเคเอาเข้ามาค่ะเข้ามาค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะคะทรงนี้นะว่าเราจะต้องแก้ยังไงคือแนวทางเขามาดีแล้วแหละนะคะแนวทางมาดีแล้วนะคะอันนี้คือความยาวจะอยู่ระดับเกือบถึงจมูกเนาะความยาวเทข้างหลังข้างหน้านะรัศมีหน้าจะอยู่ระดับประมาณเลยจมูกลงมาอยู่ระหว่างกลางของจมูกกับปากนะคะนะคะแต่ว่าจะไม่เทมากอันนี้จะไม่เทมากแต่ของหนูจะเป็นออกแนวเหมือนเทนะคะโอเคนี่คือสิ่งที่คิดแต่อันนี้คือสิ่งที่ใช่แต่สิ่งที่ใช่เดี๋ยวดูตอนจบด้วยนะว่าใช่จริงหรือเปล่าตอนนี้คัสเรียนแล้วเป็นไงมั่งสนุกไหมหนูเรียนอะไรอยู่ลูกเรียนสีค่ะเรียนคัสเคมีนะคะสีนะคะแล้วหนูละจ๊ะคัสเคมีเหมือนกันเอ๊ะตะกร้าอะไรเนี่ยตะกร้าขนมจีนเหรอโอ้ไหนดูซิโอ้ยอร่อยปะอินดี้เลี้ยงขนมจีนด้วยนะจ๊ะอ้าวๆเดี๋ยวเราจะมาตัดผมกันนะคะมีตัดกัน 2-3 คนนะคะอย่าเพิ่งประเด็นดราม่านะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะพบกับอาจารย์ปูคูอินดี้อีกครั้งนึงนะคะอย่าเพิ่งดราม่านะเพราะนักเรียนกลุ่มนี้นะคะนักเรียนที่เรียนกันตรงนี้นะคะมีการตรวจสวอปกันทุกคนแล้วนะคะว่าปลอดภัยแล้วก็วันนี้เพิ่งสอนเสร็จนะคะสอนเสร็จปุ๊บนางก็ไม่ยอมให้เราจบนะนางก็อยากจะตัดผมนะคะซึ่งดูสิหน้าสร่อนกันหมดเลย นี่นะคะทุกคนตอนนี้กำลังรับใบประกาศกันอยู่เห็นไหมได้ใบประกาศยังลูกเอ้ยคะเคมีนะคะครูสอนเป็นไงบ้างลูกสนุกมากค่ะเออลงต่อปะลงต่อด้วยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แหละมาเรียนแล้วรอบนึงปุ๊บก็จะโดนล่อลวงนะคะรับใบประกาศกันนะคะโอเคพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเพื่อนๆพร้อมยังพร้อมยังอย่าดราม่ากันนะคะเพราะว่าทุกคนใส่แมสเรียนกันทั้งวันเลยแล้วก็ทุกคนมีการสวอปแล้วทั้งหมดนะคะแล้วก็มีการฉีดวัคซีนกันแล้วทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะตัดผมกันแล้วนะคะพี่ๆน้องๆค่ะตอนนี้ใครเข้ามาแล้วกดทักทายสวัสดีอาจารย์ปูค่ะเข้ามาแล้วกดทักทายสวัสดีนะคะในหลักสูตรการเรียนการสอนนะคะมีทั้งหมด6หลักสูตรนะคะ6หลักสูตรตอนนี้โปรโมชั่นนะจ๊ะบอกไว้เลยว่าหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วสภาพครูเดี๋ยวโซมมากนี่จริงๆจะเดินไปเอาผ้านะหนูอีฟแม่ขอผ้าผืนนึงลูกขอผ้าผืนนึงเดี๋ยวจะคุมผ้าตัดนะสภาพคือเพิ่งเลิกสอนนะคะผมหญิงก็เพิ่งเลิกสอนนะคะเป็นรากฐานของเป็นหลักสากลเลยนะคะมีเรื่องของยกองศาด้วยอะไรด้วยนะคะเดี๋ยวลองถามน้องนิดนึงน้องจ๋าหนูก็เรียนไม่ใช่เหรอลูกเรียนจบแล้วเป็นไงบอกเพื่อนๆดิเออเชิญชวนเพื่อนดิก็ถ้าใครที่ยังลังเลอยู่ว่าหาโรงเรียนสอนเสริมสวยดีนะคะแนะนำที่นี่จริงเหรอลูกไม่ใช่ต่อหน้าแม่นะลูกนะแนะนำมากๆเลยค่ะดีมากเพราะว่าอันนี้เคยเรียนมาก่อนหน้านี้กับที่สถาบันอื่นแต่ว่าก็ยังต้องมาที่นี่เพราะว่ามันยังไม่แน่นพอมาที่นี่ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวจะต่อคอร์สอื่นๆต่อไปเอ้ยน่ารักมากสบายดีค่ะสบายดีปสปปลาวทักทายสวัสดีนะคะทุกคนอยู่จังหวัดไหนกันบ้างคะช่วยพิมพ์บอกอาจารย์ปูหน่อยได้ไหมคะแล้วก็แชร์ก่อนเลยค่ะแชร์ก่อนเลยอาจารย์ปูเตรียมผ้าแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปูจะตัดผมให้ดูนะคะวันนี้มีอีก2คน2หรือ3คนนี่แหละเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะคะทักทายสวัสดีค่ะคุณเก๋บิวตี้นะคะคุณสุภาบันนะสุภนันท์นะคะสวัสดีทุกคนนะสปปลาวสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะตัดผมให้ดูนะหลังจากเรียนกัน5วันอัดแน่นโคตรแบบว่าโคตรโหดเลยในหลักในคลาสนี้นะเค้าโหดกับอาจารย์ปูมากเลยอ่ะเค้าโหดมาก
โอเคแชร์ไปก่อนค่ะแชร์ไปก่อนนะคะแล้วกดทักทายอยู่จังหวัดไหนช่วยพี่มาบอกด้วยครูจะได้รู้ว่าโอ้อาจารย์ปูนี่คนรู้จักกันทั่วประเทศเลยอยู่จังหวัดไหนกันบ้างไหนแม่ขอภาพให้แม่ยังลูกคุมมาแล้วไหมอ๋อมาคุมไหมนี่อืมคนถือก็ไม่มีคนคุมผ้าก็ไม่มีไม่ต้องถือไอ้นี่เองอยู่จังหวัดไหนกันบ้างคะขอนแก่นมาแล้วค่ะทักทายขอนแก่นค่ะอิตาลีเหรอคะโอ้ทักทายค่ะอิตาลีค่ะจากประเทศอิตาลีก็มาโอ้น่ารักมากแสดงว่าจันปูที่ไปไกลมากเลยนะครูอยากรู้ว่าทุกคนอยู่จังหวัดไหนกันบ้างครูอยากรู้นะคะนครปฐมก็มาสวัสดีค่ะตรังสวัสดีค่ะนะคะไปกันกระจรกระจายนะไปหลายจังหวัดนะสุนราธิวาสนะคะถ้าเกิดวันไหนครูหิวข้าวเชียงใหม่นะคะคุณทัศนีนะอาจารย์ปูอยู่เชียงใหม่นะคะอยู่ตรงกาดฝรั่งนะคะตรงกาดฝรั่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันไหนอาจารย์ปูหิวข้าวแล้วผ่านไปตรงนั้นอาจารย์ปูขออนุญาตแวะหาได้ไหมคะสปป.ลาวสวัสดีสบายดีนะคะสปป.ลาวนะคะชลบุรีก็มานะใครอยู่จังหวัดไหนพิมพ์บอกครูนิดนึงครูจะได้แบบว่ามหาสารคามนครศรีธรรมราชโอ้นี่ไปทั่วเลยเนาะทั้งภาคใต้ภาคเหนือเนาะเอาละฝากแชร์ไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเดี๋ยวครูให้ดูนิดนึงก่อนที่เราจะตัดผมกันอยากจะบอกว่าข้างในเขาแบบรับใบประกาศกันเนี่ยแอบไปดูนิดนึงเห็นไหมอุ้ยหล่อสาวๆล้อมรอบดูซิดึกป่านนี้ครูยังไม่เลิกสอนกันเลยนะคะค้าเคมีนะคะอย่าเพิ่งประเด็นดราม่า กันนะคะเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันมา5วันเขาใส่แมสกันทั้ง5วันเลยฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์กันนะคะฉีดวัคซีนกันพร้อมนะคะแล้วก็ตรวจสวอปกันนะคะตรวจสวอปกันอย่างละเอียดเลยนี่เขาเรียนจบแล้วลพบุรีสวัสดีค่ะเพชรบุรีสวัสดีนะกทมสวัสดีนครศรีธรรมราชสวัสดีนะคะรังสิตสวัสดีค่ะนะคะเหตุผลที่ครูยังไม่ตัดเพราะว่าไม่มีใครถือกล้องให้ครูเรื่องของเรื่องเขาไปถ่ายรูปกันอยู่ไม่มีใครถือกล้องให้ครูไงนะคะตอนนี้โปรโมชั่นในหลักสูตรนะคะปกติค่าเรียนนะคะค่าเรียนอยู่ที่ 8,900 บาทตอนนี้โปรโมชั่นลดให้นะคะเหลือเพียง 6,900 บาทแต่หมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะท่านใดสนใจอยากจะเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นคลาสเคมีดัดยืดนะคะคลาสเคมีดัดยืดคลาสสีสีครบวงจรตัดซอยผมหญิงที่เป็นรากฐานของโทนี่อินกายเลยนะคะหลักสากลนะคะหรือจะเป็นผมชายเบสิกนะผมชายแอดวานซ์วินเทจแกะลายนะคะที่อินดี้มีสอนครบวงจรเลยอยากจะเรียนต่อผมก็มีอยากจะเรียนแต่งหน้าก้าวผมก็มีนะคะมีครบเลยตอนนี้ให้น้องๆสามารถลงทะเบียนเรียนได้ในราคาเพียง 6,900 บาทเท่านั้นนะคะหมดเขตสิ้นเดือนนี้ถ้าหลังสิ้นเดือนนี้จะอยู่ที่ราคา 8,900 ขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ขออนุญาตเก็บท่านเก่าๆให้หมดก่อนนะคะสุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะนครพนมสวัสดีค่ะสระบุรีสวัสดีค่ะฝากแชร์ไปด้วยนะคะฝากแชร์ไปด้วยกาฬสินธุ์สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะตัดผมกันนะคะทรงที่คิดกับทรงที่ใช่ คือเรื่องของเรื่องไม่มีคนถือกล้องให้เขาไปถ่ายรูปกันอยู่นะคะแป๊บเดียวฝากแชร์ไปก่อนค่ะนะคะฝากแชร์ไปก่อนค่ะที่นี่เขาเอนเตอร์เทนดีไหมอ่ะครูเขาเลี้ยงอาหารดีไหมอ่ะดีค่ะก็ครูก็ ให้กินทุกวันเลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังฝึกทำนะคะหนูเป็นหนูรองยาลูกแต่ว่าอร่อยมากค่ะเดี๋ยวถ้าไปเชียงใหม่นะพี่นี่นิวนะถ้าไปเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวอาจารย์ปูจะไลฟ์สดนะคะทุกคนพี่นี่นิวดูด้วยนะถ้าไปเชียงใหม่นะขอไปกินน้ำหน่อยนะเผื่ออาจารย์ปูหลงทางไปจังหวัดไหนนะคะทุกคนยินดีต้อนรับไหมคะนี่ไงสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ใช่ทุกคนดูก่อนนะคะเดี๋ยวครูรอคนถือกล้องก่อนนะคะนะครูรอคนถือกล้องก่อนนะคะช่วงนี้เราคุยกันก่อนนะคะฝากแชร์ไปด้วยนะลิปสติกสีหลุดหมดละฝากแชร์ไปด้วยนะคะเรียนกันนี่กี่ทุ่มแล้วลูกสองทุ่มแล้วเห็นไหมเพิ่งเลิกสอนโหดจริงนะคะที่อินดี้ก็เราเรียนกันอย่างเงี้ยเรียนกันอยู่ประมาณ5วันต่อ1หลักสูตรนะคะตอนนี้โปรโมชั่นลดราคาอยู่ใครรีบเลยอินบ็อกซ์ทักไปเลยนะคะสวัสดีค่ะจากกรุงเทพนะคะคุณแอนวานะสิงห์บุรีขอบคุณค่ะพี่ชาญนะคะพี่ชาญพี่ชายกรนะคะใช่ไหมถ้าอ่านชื่อผิดขอโทษด้วยนะคะ
เออเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่ฝากแชร์ไปด้วยนะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวอาจารย์ปูหาคนถือกล้องก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะเอาเป็นแบบว่าอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆเราก็จะได้เห็นทรงนี้นะคะทรงนี้ไหนเอาให้พี่ดูอีกทีสิ อีกทีนะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะตัดทรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดทรงนี้สิ่งที่คิดกับสิ่งที่ใช่นะคะกับอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดทรงนี้ให้ดูกันเพื่อนๆรอดูนะคะเพื่อนๆรอดูนะคะตอนนี้เรารอคนถือโทรศัพท์ให้นะคะสุพรรณบุรีสวัสดีค่ะดีใจอ่ะดีใจทุกคนมาดูอ่ะทุกคนน่ารักมากทุกคนทักทายสวัสดีอาจารย์ปูอาจารย์ปูขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบว่าติดตามดูตลอดนะเออเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะทุกคนค่ะถ้าอาจารย์ปูไปจังหวัดไหนอาจารย์ปูขออนุญาตไปดื่มน้ำที่บ้านพี่ๆได้ไหมคะช่วยพิมพ์บอกหน่อยค่ะขอไปดื่มน้ำขอไปกินข้าวสักหน่อยกินข้าวไข่ดาวสักจานนึงขอน้ำสักแก้วนึงหรือขอไปเยี่ยวได้ไหมคะขอไปขี้หน่อยปวดท้องแต่ปวดขี้ปวดเยี่ยวแวะบ้านพี่ได้ไหมอ่ะเออใครให้ไปใครให้ไปถ้าใครให้ไปช่วยพิมพ์คำว่ายินดีค่ะให้หน่อยค่ะยินดีค่ะให้หน่อยค่ะเมื่อไหร่จะเสร็จกันเนี่ยไออีฟเสร็จยังเนี่ยหาคนถือเอ้าเสร็จแล้วเหรอเราอะฮะถ่ายเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคมีคนถือกล้องให้แล้วดีใจจังเลยนครปฐมสวัสดีค่ะโคราชสวัสดีค่ะถ้าไม่ชัดบอกเลยนะคะว่าไม่ชัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวใครสงสัยอะไรนะคะใครสงสัยอะไรถามได้เลยนะคะนี่คนนั้นน่ะสิงห์เออใครสงสัยอะไรถามได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้น้องเขาอ่านนะคะอ่านขออนุญาตนิดนึงนะสวัสดีค่ะยังไม่ตัดใช่ไหมคิดต้องติ๊กคิดต้องติ๊กจ้าถือให้หนูหน่อยมีอะไรมีปัญหาอะไรไม่รู้ถือให้หน่อยผมมันทิ้งตัวเกินตัดแล้วมันจะมองไม่เห็นตรงนะขอแบบให้มันมีวอลลุ่มสักน้อยเลยถ้าตัดสั้นแบบนี้แล้วผมมันจะดีอะไรนะผมยังไม่ดีไม่ดีหรอตอนนี้ไม่ดีไม่ให้ผมมันดีเด็กก็ต้องน้ำก็ดีอะไรเราก็ยังได้ไงใช่ไหมแล้วเราลองพิจารณาใหม่หนูชอบแตะตัดข้างหรือชอบแตะกลางชอบแตะข้างหนูมาข้างฝั่งนี้จะดีกว่าเนาะนำมันมาไม่งั้นมันแตะกลางโอเคพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังโอเคไปใกล้ๆเลยให้เห็นชัดๆเลยนะคะใครพร้อมแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมมาค่ะใครพร้อมแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมมาเลยเร็วจะตัดแล้วจะตัดแล้วใครพร้อมพิมพ์คำว่าพร้อมค่ะถ้าอยากไปถ่ายอยากไปหาเขายังอยากกลับบ้านยังฮะเปล่าค่ะเอออ่ะเริ่มนะคะเริ่มตรงนี้อยู่กับที่แบ่งผมก่อนแบ่งผมนี่มงกุฎเหนือหูนี่แยกหน้าหลังออกจากกันก่อนแยกก่อนนะคะเจอกันวันจันทร์ไม่ลบไลค์
ค่ะน้องอยู่สุพรรณกลับได้ป่ะเนี่ยอนุญาตไม่กลับเหรอดูอาจารย์ตัดผมก่อนอ่ะไหนถือดูในไลน์ก็ได้เดี๋ยวจะดูผมจริงอ่ะถือถืออย่างเงี้ยถือโชคดีค่ะโชคดีค่ะโอเคก็กลับแล้วค่ะจ้าจ้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ่ะมาละอีกมาละยินดีอินดี้เลดี้บูมบูมนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วจะได้ไปแล้วนะแบ่งผมหน้าหลังออกจากกันนะจ๊ะครูแบ่งให้เห็นชัดๆนะคะครูแบ่งให้เห็นชัดๆนะคะเราไม่ต้องมาลีลาว่าเราจะแบบว่าไปขมวดขมอยเนี่ยแค่แบ่งให้ดูว่ามงกุฎเนื้อหูนะคะข้างนี้ก็มงกุฎเนื้อหูถ้าตัดปีก็จะโดนแบบนี้แหละหมุนไปหมุนมานะถ้าเสียตังค์นะก็จะดูแลหยุดนางฟ้านะจ๊ะอ่านละครูจะเก็บชั้นบนก่อนนะลูกนะนี่คืออันนี้ตัดมาแล้วนะคะครูแค่มาเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะคะให้มันแบบว่าเป็นทรงที่แบบสมบูรณ์มากขึ้นนะคะถ้าจำไว้นะถ้าเกิดว่าช่วงท้ายทอยเราสั้นอันนี้ถือว่าเป็นท้ายทอยสั้นแล้วก็หัวสั้นๆกลมๆนะคะหัวสั้นๆกลมๆอะไรคะกันไกลอยู่นี่ค่ะคุณพี่ดูไว้ด้วยก็ดีนะคะเอาตามหน้างานนะคะตามหน้างานเลยหนูเห็นชัดไหมลูกชัดค่ะโอเคความยาวเขาโอเคแล้วนะคะครูจะเก็บด้านข้างก่อนด้านข้างยก45เก็บรายละเอียดนะคะครูก็จะเอาข้างล่างเนี่ยเป็นไกด์นะคะไกด์ไลน์เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ตรงกลางเสมอไปนะเอาจากข้างๆไปก็ได้ถ้ามันสั้นมากเราก็สามารถใช้เนี่ยค่ะใช้หวีรองนะคะแล้วตัดคือถ้าเกิดว่าท้ายทอยสั้นอย่างเงี้ยเราต้องทำเป็นเชฟวีนะคะแล้วทุยสูงขึ้นนิดนึงถึงจะดูหัวสวยนะคะทุยต่ำไม่สวยนะได้ช่วงนี้45ก่อนนะคะน้องอีฟมาทางนี้ลูกน้องอีฟมาทางนี้นะคะโอเคทุกคนเห็นชัดไหมถ้าไม่ชัดบอกนะคะถ้าไม่ชัดบอกนะคะนี่ค่ะครูยก45องศานะคะ45ค่อยๆไล่ไปค่ะเอาข้างหลังเนี่ยเป็นไกด์เห็นไหมครูเริ่มตรงไหนก็ได้นะคะครูเริ่มจากตรงริมนะคะช่วงท้ายทอยเนี่ยเราต้องยกสูงขึ้นนิดนึงเพื่อที่ว่าจะได้แบบว่าดูเพียวขึ้นนะคะเพราะคอเราจริงๆคอเราสวยคอเราสูงสวยยาวนะคะแต่ว่าช่วงรูปหัวเราสั้นนะคะนะอันนี้ครูจะหยิบฝั่งนี้กับฝั่งนี้มาเทียบกันโอเคเอาออกประมาณนี้ออกประมาณนี้นี่มีไกด์แล้วน้องเห็นไหมเอาอีกนิดนึงดูไว้นะเด็กๆอยู่ข้างหลังดูไว้ด้วยนะคะค่ะเอ๊ะเด็กคนนี้ทำไมเสียงแปลกๆคะนี่นะคะยกขึ้นพี่ออสว่าไงครับหนูจะไปซื้อไอ้นั่นน่ะซื้อตึกตู้นะคะแต่หนูอยากรู้ขนาดอยากจะให้ลุงออสช่วยวัดขนาดที่หน่อยนะวัดขนาดที่จะวางตู้ขนมก็ฟังกันแล้วไม่ใช่อะไรนะก็สั่งแล้วใช่ใช่แต่เราต้องดูขนาดด้วยถ้าเกิดว่าขนาดวางไม่ได้เราก็ไม่เอานี่นะคะยก45ตอนนี้ครูกำลังกลับนะคะเราไปแล้วก็กลับนะเราไปแล้วเราก็กลับเราอย่าไปแล้วไปรับนะคะเราต้องกลับมาด้วยยก45นะคะตรงนี้คือเหมือนกับว่าให้ท้ายทอยเราแนบๆนิดนึงนะคะนี่ครูก็จะไล่จะได้ดูหวานเกียดเสียงดนตรีนี่เนาะก็ตัดตามจังหวะสิเต้นด้วยต้องตัดด้วยเกียดดนตรีนี่จังเลยอ่ะเดี๋ยวเราเอานี้เก็บหนูดูนะนี่เราสามารถเอาปัตเตอร์เลียนมาร่วมได้นะคะนี่คือครูอยากให้ตูดของเขาเป็นเหมือน V shape นะคะ V shape เห็นไหมเพื่อที่ว่าช่วงคอเขาจะได้ดูยาวขึ้นนะคะนี่ให้เปลี่ยนจากที่เป็นตูดบานๆแล้วมันจะดูสั้นเปลี่ยนเป็น V นะคะ
เปลี่ยนเป็น V จะดีกว่าบางทีเราก็ต้องดูหน้างานด้วยทำงานนะคะแล้วก็บวกกับว่าท้ายทอยของน้องเนี่ยมันมีอะไรนะมีหางเต่าด้วยใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมวีเริ่มวีเชฟมาสวยแล้วโอเคสวยแล้วเก็บตรงนี้เก็บกรอบนิดนึงเช็คนะคะเช็คแนวนอนดูบ้างนะคะมันจะต้องกลมมนนะคะเช็คแนวนอนรถไฟหมดเวลาเข้าดูระวังเด้อเอาละเรียบร้อยเช็คนะคะเช็คด้านข้างตรงนี้ดูยาวกว่าอีกนิดนึงเก็บไม่ต้องรีบใจเย็นๆได้ละตอนนี้เก็บข้างบนแล้วนะเก็บข้างบนแล้วปล่อยมาเลยดีกว่ามั้งปล่อยมาเลยดูซิเป็นยังไงสวยอ่ะยังมันจะต้องสวยกว่านี้ดูขวัญนะคะหัวน้องเขาทุยสวยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะยกตำแหน่งเหนือทุย45และเหนือทุยนะลูกนะนี่แบ่งออกมาช่อตรงกลางถ้าไททอยช่วงนี้มันแนบก็ไปปุ๊บช่วงทุยมันก็จะชัดขึ้นนะคะแล้วครูยกมาเห็นไหมคะครูยก45ก่อนน้องเห็นไหม45ก่อนนะคะ45เสร็จปุ๊บมันจะเป็นก้อนตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะยกเนื้อทุยขึ้นไปเห็นชัดไหมใครดูไม่ชัดบอกได้นะคะบอกได้นะเดี๋ยวอิปปี้อินดี้เลดี้บูมบูมนะคะเขาจะดูแลให้ขึ้นไปนะคะยกขึ้นปุ๊บลบแค่มุมนิดเดียวเห็นไหมคะลบมุมนิดเดียวปุ๊บช่วงทุยก็ขึ้นมาแล้วเห็นไหมนี่ขึ้นมาแล้วนะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บไปแล้วชิ้นที่1 45เห็นไหมคะ45แล้วก็เพยอจากพื้นนิดนึงเหนือทุยนะคะนี่เห็นไหมคะอยู่ตรงนี้ครูจะไปฝั่งนู้นดูข้างๆไว้นะจะได้เห็นองศาชัดๆนี่นะคะไกด์อยู่ตรงนี้45แล้วก็เหนือทุยพิมพ์บอกหน่อยค่ะครูยกองศาไหน45นะคะช่วยพิมพ์เลยค่ะพิมพ์มาเลยนะ45และเหนือทุยนะคะงามหลายงามกระดอกระเดียขอบคุณค่ะ45พิมพ์มาค่ะพิมพ์มาค่ะ45กับเหนือทุยเพราะว่าเราจะได้จำได้นะคะช่องต่อไปมีคนพิมพ์ไหมมีค่ะคุณนัทถูกต้องค่ะ45เหนือทุยโอเคเยี่ยมมากนะคะเก็บกรอบทรงเรียบร้อยแล้วปุ๊บมายกองศานะคะเหนือทุยก็คือพยศจากพื้นนิดนึงนะคะเดินเป็นชิ้นเค้กไปชิ้นเค้กหรือกลีบส้มคือตัวเดียวกันนะคะนี่สโลปแล้วเห็นไหมเห็นทุยไหมคะเห็นทุยไหมสวยยังลูกสวยค่ะต้องเชียร์แม่อย่างนั้นลูกต่อยังนะยังไม่หมดเดินเป็นชิ้นเค้กไปเรื่อยๆนะคะผมน้องเขาเป็นคนผมแบบว่าผมเรียกอะไรเหมือนมันดิ้นน่ะมีสปริงดิ้นผมดิ้นผมเส้นแบบเส้นตรงเสร็จแล้วก็ยกเหนือทุยคือเผยจากพื้นนิดนึงอะไรมาเห็นไหมเริ่มจะสวยแล้วอีกนิดเดียวยก45เหมือนเดิมครูตัดแบบดิสพอยต์นะคะแบบดิสพอยต์ซึ่งครูสามารถเก็บทำดิสพอยต์ก็คือการทำเท็กเจอร์ไปอัตโนมัติเลยนะคะตรงไหนหนาเราก็ทำเท็กเจอร์ไปเลยนะคะเอาละช่อนี้เดินตามช่อไปนะคะเดินตามช่อ
ถ้าเราเดินตามชอบปุ๊บตูดจะแหลมนะคะสวยยังสวยยังสวยค่ะให้ดูสิสโลปสวยแล้วนะต่ออ้าวยังไม่หมดยังเหลืออีกช่อหนึ่งเราต้องแบ่งมงกุฎเหนือหูทั้งสองข้างนะให้มันเท่ากันนะคะไม่งั้นนะความเทมันจะแบบว่ามันจะไม่สวยเนี่ยแบ่งมาดูนะช่อนี้คุณจะเก็บไว้เอาไปเทบล็อกหน้าหนูเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยค่ะช่อสุดท้ายยกขึ้น45นี่ถัดไปเอาข้างหลังมาเป็นไกด์นะคะแล้วก็เหนือทุยเหนือทุยคือเพยเหยื่อจากพื้นนิดนึงนะคะถ้ามันเป็นก้อนเราสับขนานเข้าไปได้เลยนะคะเป็นก้อนสับขนานได้เลยมาดูด้านข้างนะคะมาดูด้านข้างกันด้านข้างนะคะครูจะหวีแบบนี้นะคะทุกคนดูนะเห็นช่วงนี้ไหมโค้งลงมาแบบนี้นะคะปูปากลงมาแบบนี้ด้านหลังนะคะเรียกทวิกกี้นะคะตูดจันแหลมตูดแหลมเรียกทวิกกี้ในส่วนรัศมีหลังนะคะแต่ส่วนของรัศมีหน้ามันจะเป็นบล็อกนะคะหรือทรงนี้ที่เขาเรียกว่า graduation box นะคะสวยหรือยังคะดูซิดูซิเพื่อนเพื่อนดูซิสวยหรือยังสวยหรือยังเพื่อนเพื่อนกล้องอย่าคว่ำต้องหงายอย่างนี้ลูกจะเห็นทรงนะคะสวยหรือยังคะผมหยิกจากศกตัดทรงนี้ยิ่งน่ารักเลยนะคะตัดทรงนี้ยิ่งน่ารักเลยนะนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวครูลองเป่าดูฝั่งนี้นิดนึงนะคะขอโทษนะคะให้เพื่อนเพื่อนดูนะลองเป่าดูต้องไปดักวอลลุ่มผมผิดจากโซ่อาจจะสวยผมน้องมันแข็งมันทิ้งตัวไงทิ้งตัวแล้วมันก็จะไม่ค่อยสวยนะเราก็ต้องมาทำวอลลุ่มให้หน่อยเป่าแม่ให้หน่อยไม่ต้องทำเยอะหรอกไม่ต้องทำดีอันนี้พอไม่ฉีดน้ำเมื่อกี้มันจะดิ้นมือใช่ไหมดูด้านหน้าด้านหน้าฝากแชร์ไปด้วยนะคะฝากแชร์ไปด้วยเก็บรายละเอียดนิดนึงไหนใครยังไม่ได้แชร์รายงานตัวมาแล้วก็หล่นออกนี่นะในรูปเมื่อกี้นี้ในรูปจะพุ่งจากกลางหูไปหานี่ประมาณครึ่งหนึ่งเห็นไหมกลางหูเห็นไหมคะโอเคครูจะยกช่อขึ้นอ่ะก่อนจะตัดนะเรากำหนดก่อนครูจะเอาตรงนี้เห็นไหมเอาตรงนี้นะสวมเข้าไปกลับแล้วเหรอลูกครับผมของเราพาร์ทยังไม่ได้
ราคาไม่ได้เปลี่ยนเลยบ้างเลยถ้าเราตัดตรงๆต่ำๆมันจะดูทื่อนะคะเรายกนิดนึงแดดเรียงยกช่อขึ้นนิดนึงนะมันจะได้เกิดการไล่นะนิดนึงแล้วเราก็มาเก็บกรอบทรงระวังหูด้วยนะคะเสียรถมาแล้วเที่ยวสุดท้ายแล้วไปป่ะเที่ยวสุดท้ายแล้วนะจ๊ะเฮ้ยสวยกว่าในแบบอีกอ่ะช่อต่อไปช่อนี้เราก็จะยกช่อขึ้นมาเห็นไหมคะเอามาเชื่อมกับช่อข้างหลังยก45องศานะคะช่อข้างหลังมันก็จะเชื่อมกันแล้วดูใหม่นะช่อต่อไปเอาข้างหลังมานะคะเอามาเชื่อมโน้มช่อมานิดนึงนะคะเพื่อรักษานะคะเพื่อรักษาโน้มช่อมานะคะเพื่อรักษาความยาวของข้างหน้านะคะเอามาเชื่อมกันยกช่อขึ้นสูงนิดนึงนะคะครูจะลบขอบกรอบทรงหน่อยนะตรงนี้ทำไมมันสั้นวะมันเป็นช่อข้างหลังปุยไม่ได้ตัดเลยนะตรงนี้ตรงนี้ช่อหลังมันเป็นช่อข้างหลังช่อหลังแบ่งมงกุฎมงกุฎน้องหูมงกุฎหูโอเคโอเคมันคิดได้ขึ้นมาอ๋อโอเคน้องช่อมายกขึ้นสูงสับขนานนะคะมันจะได้คิ้วเนี่ยพอมันเป็นก้อนใช่ไหมเป็นก้อนสักพักก็เลือดอาบนะคะกันไกลคมมากนะใช่มังกรกัดมังกรจะกัดมังกรฟันคมนะช่วยนิดนึงช่วยเอากิ๊บติดไว้ก่อนนิดนึงผมน้องดิ้นผมมันดิ้นมากไม่รู้เจ้าของตัวจริงชอบดิ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะคะตอนนี้ผมเป็นแบบนี้แล้วนะสวยยังสวยค่ะฝากแชร์ไปด้วยนะฝากแชร์ไปด้วยนะจากคนที่เล่ครับเดี๋ยวว่าน้องเอาคราวนี้มาตัดอีกฝั่งนึงนะอีกฝั่งนึงดูคริ้วขึ้นดูคิ้วขึ้นเลยนะดูสวยขึ้นเนาะหวานเลยหวานแล้วเปรี้ยวดิเหมือนเดิมนะคะยก45เหมือนเดิมอ่ะมาดูฝั่งนี้เฟี้ยวฟ้าวใครสนใจเรียนนะคะตอนนี้ในหลักสูตรของเรานะคะลดราคาอยู่นะคะเพื่อช่วยพี่น้องช่างผมเด้ออยู่จังหวัดไหนกันบ้างส่งข้อความบอกครูนิดนึงนะคะ45สวย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 ขอบคุณค่ะครูตัด45ก่อนนะเดี๋ยวเผื่อวันไหนครูไปผ่านไปจังหวัดนั้นๆใช่ไหมคะครูจะได้ขออนุญาตแบบแวะไปขี้ไปเยี่ยวนิดนึง เอาแบบบ้านๆเลยนะบทขี้ขึ้นมาปุ๊บแหมปั๊มน้ำมันก็ไม่มีเนาะมีพี่น้องช่างผมอยู่ตรงนั้นตายแล้วอย่าทิ้งกันนะขอเข้าห้องน้ำนิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยใครยินดีให้ครูไปนะช่วยพิมพ์คำว่ายินดีให้ครูหน่อยสิด้านข้างนะคะ
เฉียงนะคะปลายนิ้วพุ่งลงเฉียงปลายนิ้วพุ่งลงนะคะตัด45เสร็จอย่าลืมเหนือทุยนะคะอ่ะครูเริ่มเหนือทุยตรงนี้ก่อนเหนือทุยมีไหมเหนือทุยก็คือยกจากพื้นอย่างนี้เขาเรียกขนาน90นะคะไปเหยื่อขึ้นอีกนิดนึงนะคะตัดออกเนี่ยไปเหยื่อจากพื้นนิดนึงนะคะแล้วตัดออกยินดีจ้ามาที่ลาวเลยโอ้สบายดีลาวขอบคุณมากเลยนะคะทำไมอยู่ไกลจังเลยสปป.ลาวยินดีแล้วในประเทศไทยยินดีไหมคะเชียงรายเรียนได้ไหมคะอาจารย์เชียงรายก็เรียนได้ใครอยากเรียนนะตอนนี้นะในหลักสูตรราคาพิเศษนะบอกเลยว่าลดราคาอยู่ทั้งหมดทั้ง6หลักสูตรเลยนะนี้ด้านหน้าแบ่งแนวนอนอย่างนี้นะคะแบ่งแนวนอนอย่างนี้ตรงนี้เดี๋ยวครูกำหนดก่อนว่าจะเอาความยาวตรงไหนนะด้านหน้านะคืออยู่ในช่วงระหว่างกลางอยู่ระหว่างกลางจมูกกับปากอ่ะเสร็จแล้วก็ต้องไปดูข้างหน้าสองข้างด้วยว่าเท่ากันไหมนี่ยกช่อขึ้นนะคะยกช่อขึ้น45องศานะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวครูจะมาเชื่อมตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บครูจะเก็บกรอบนะคะยังไปนิดนึงก็จะพยายามทำให้มันเหมือนที่สุดนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นการแก้งานเนาะเป็นการแก้งานปล่อยลงมาช่อนี้นี่อาศัยตัดผมเสียทิ้งด้วยใช่ไหมเนี่ย ผมเส้นที่มันตรงๆดิ้นๆเนี่ยนะเวลาตัดปุ๊บเนี่ยยิ่งมีสองสีอยู่อย่างนี้นะอันตรายพอมันมีสองสีปุ๊บเนี่ยมันจะมองเห็นเป็นท่อนเลยอะเนี่ยเห็นไหมจะมองเห็นเป็นท่อนเลยเห็นไหมโน้มชอบไปโน้มชอบไปนะคะมันจะมองเห็นเป็นท่อนเลยนะคะเราต้องเก็บงานให้ดีนะเก็บงานไม่ดีนี่เนี่ยช่วงไหนเป็นท่อนเก็บตรงนั้นเลยสับขนานมันจะช่วยได้นะไอ้ตรงที่มันเป็นท่อนเนี่ยน้องๆสังเกตนะคะว่าครูตัดผมครูจะไม่ได้หยิบกรรไกรฟันปลานะคะกลืนหรือยังกลืนหรือยังกลืนลงท้องไปเลยเอาละจะเสร็จแล้วมาดูข้างหน้าข้างหน้าของหนูนี่หนูจะตัดแบบว่าเป็นเหมือนให้มันปัดข้างไปเลยเนาะโอเคดูนะดูข้างหน้านะข้างหน้าน้องมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะครูจะตัดแบบว่าเป็นปัดข้างให้น้องนะคะแต่นี้ว่าก่อนที่จะปัดข้างปุ๊บเนี่ยครูจะปัดลงมาแบบธรรมชาติก่อนเพื่อความสวยงามปัดมาก่อนแล้วมาดูซิว่าตรงเนี้ยสวยไหมเพราะว่าไม่ใช่เราตัดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาดีดกลับมาเราต้องดูด้วยเอาแบบเด็กแนวเลยเนาะแนวอะไรวะหน้าม้าโค้งอ่ะนี่นะเอาตรงนี้ดีไหมหางคิ้วดีไหมไหนเพื่อนๆว่าเอาหางคิ้วดีไหมเอาตรงนี้เนาะตรงนี้ดีไหมอ่ะอืมอะหรือขยับไปอีกนิดนึงขยับไปอีกนิดนึงตรงนี้ดีไหมตรงนี้เนาะเฮ้ยเธอเบอร์ตรงนี้เนาะนี่เนาะเอาตรงนี้นะเพื่อนๆปึ๊บนี่ครูจะเอาตรงนี้ก่อนเลยนี่ลองดูก่อนนะอันนี้เขาเรียกว่าลองนะคะยังไม่ได้เอาจริงนะนะกดโทษนะคะพักยาเล็กนึง
กดตรงนี้นะคะกดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะยกช่อนี้ขึ้นนะคะทำสไลซิ่งข้างในเพราะผมแข็งก็มีค้ำยันนิดนึงนะคะมันจะได้ทิ้งตัวมาดูตรงนี้ที่กล้องมาดูตรงนี้เขาขอทางนี้ค่ะอ๋อเขาขอทางนี้มันไม่ชัดทางนั้นมันก็ไม่ต้องขยับเยอะพอ ถ้าขยับเยอะกลัวไอ้สีขาวจะหายนะอุตส่าห์ทำสีขาวเอาออกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวลองปัดหน่อยสิแป้งอยู่ไหนอ๋อสวยไหมคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนคะเริ่มสวยหรือยังคะแป้งอยู่ไหนสวยหรือยังถ้าสวยแล้วช่วยชมหน่อยค่ะสวยหรือยังคะยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเราต้องเก็บรายละเอียดอีกนะข้างนี้ดูยาวกว่านิดนึงนะคะเดี๋ยวเก็บตรงนี้อีกนิดนึงก่อนและหลังสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ใช่ตัดเสร็จแล้วไม่ต้องเอารูปออกมาให้ดูนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือน สิ่งที่คิดสิ่งที่ใช่และสิ่งที่ได้ มีสิ่งที่ได้สิ่งที่ได้ก็ต้องเอาไปตามจริงนะเอาไปตามจริงแต่ขอโทษนะขอเป่าเสร็จผมนิดนึงนะคะยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวมาดูต่อนะยังไม่เสร็จนะทรงปลื้มจิตปลื้มจิตทรงผมปลื้มจิตอ๋อนักคนเล็กก่อนใช่เออน้องหน้าเหมือนปลื้มจิตเลยนะเนี่ยอืมน่ารักฮะญาติกับใครกับตันกิฟต์กับตันกิฟต์กับตันกิฟต์กับตันนักวอลเลย์บอลนี่แหละเลวอนเลยนะญาติกัปตันกิฟต์เนาะเป็นหลานเป็นหลานของกัปตันกิฟต์ใช่ไหมเดี๋ยวกูต้องไปเซิร์ช YouTube ดูแล้วกัปตันกิฟต์ดูเคยดูเฮ้ยเบอร์10อ่ะสุดยอดแล้วเป็นญาติเบอร์10นะเนี่ยกัปตันกิฟต์อันนี้ครูมาเก็บแถวบนดูอีกทีนึงนะครูจะยกช่อขึ้นอย่างงี้เพราะว่าแถวบนอ่ะครูมียกเหนือทุยด้วยใช่มั้ยเราก็ต้องยกเหนือทุยด้วยอย่าลืมนะแต่เราต้องโน้มเพื่อรักษาเนื้อผมด้วยนะนะโอเคนี่เห็นมั้ยเนี่ยกลัวออกเพราะว่าถ้าเราไม่เอาออกปุ๊บเนี่ยเวลาเราใดไปเงี้ยปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นมันจะเชื่อมมันจะไม่เชื่อมกันนะเก็บรายละเอียดนิดนึงแคะเข้าไปในรูหูเด็ดมันมีความหนาปุ๊บเนี่ยสำคัญหนาเป็นการเขาโค้งคมเนี่ยเสียวเสียวนะหนูต้องดัดผมนิดแล้วล่ะกูว่าไม่งั้นมันแข็งทื่อๆไปว่ะเดี๋ยวเราเรียนเคมีใช่ไหมใช่ใช่ไหนกับตันกิ๊บเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนนะคนนี้นะหน้าคล้ายๆกันเลยก็นึกอยู่ว่าหน้าคุ้นๆนี่ทุกคนคะ
หนูจำได้กัปตันกิฟต์นะคะอันนี้ญาตินะคะชอบดูวอลเลย์บอลเออนี่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 ใครชอบดูวอลเลย์บอลนะนี่อันนี้เขาญาติกันนะคะทีมชาติไทยเลยนะโอ้ตายแล้วขอลายเซ็นหลานได้ไหมเนี่ยหน้าหลานเปรี้ยวแท้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูซอยด้านบนสักนิดนึงนะคะดูซอยด้านบนสักนิดนึงครูอยากให้ตรงเนี้ยมันบางลงนิดนึงอ้าวครูจะหยิบช่วงนี้นะคะเฉพาะในส่วนด้านหน้าเท่านั้นนะคะดูดีๆครูอยากให้ส่วนด้านหน้าของเขาเนี่ยดูบางลงนิดเดียวนะคะนะไม่งั้นเดี๋ยวมันแบบว่ามันไม่ที่เอ๊ะตรงนี้สั้นใช่ไหมตรงนี้สั้นครูหยิบตรงนี้มาเป็นไกด์นะไกด์จุดที่สั้นนี่ครูยกมาแบบนี้นะคะโน้มช่อของฝั่งที่ยาวนะคะโน้มช่อของฝั่งที่ยาวมาหาฝั่งที่สั้นนะคะนี่นะคะนี่ทุกคนเห็นไหมครูโน้มช่อมาเพราะว่าครูรักษาความยาวตรงนู้นแต่ครูเอาตรงที่สั้นนี้นะมาเป็นไกด์นี่ยกช่ออย่างนี้เลยปั๊บนี่ครูจะเอาตรงนี้ออกนะคะตัดแบบดิฟไปเลยนะนะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเวลาครูปล่อยไปปุ๊บเนี่ยผมมันก็จะปัดไปฝั่งนู้นนี่ค่ะลายมันก็จะมานี่น่ารักจังโอเคข้างบนครูยกช่อขึ้นข้างบนลองเช็คดูนะคะเช็คจุดนี้จุดนี้ครูตัดตรงนี่ตัดตรงเลยปล่อยไปมันก็จะมีความเบาเห็นไหมความเบาเออนี่นะหนูต้องเดี๋ยวเรียนเคมีก็ดับมาดูด้านหลังซิด้านหลังเนี่ยเรารักษามันไว้ใช่ไหมเรารักษามันไว้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเช็คดูหน่อยสิเช็คดูหน่อยสิว่ามันตำหนิสามัคคีกันไหมโอเคกลืนแล้วนะตรงนี้ล่ะกลืนยังอู้โอเคกลืนแล้วตรงนี้ล่ะโอเคนิดหน่อยนิดหน่อยกระแทกกระแทกโอเคตอนนี้ถ้ามันมีความหนานะตรงไหนเป็นก้อนนะครูจะขยับกรรไกรช่วยเกิดความบางครูอธิบายอย่างนี้เข้าใจไหมเนี่ยอะเข้าใจใช่ไหมเรียนจบแล้วไม่เข้าใจนี่ก็ทุกข์ให้ แค่เรายังไม่ได้ลงมือทำนะแต่อธิบายอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจเนาะโอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะใส่น้ำมันบำรุงผมนิดนึงผมเขาแข็งชี้ตั้งดิ้นต้องใส่มูสนะคะหรือต้องใส่มูสถ้าหนูยังไม่ได้เลยใส่มูสเพื่อที่ว่าเวลาเป่าปุ๊บผมมันจะได้แบบว่ามีวอลลุ่มหน่อยนะไม่งั้นมันแบบว่าซื่อไปคลิปใครอ่ะอยู่บนโอ้ยอยู่ที่โต๊ะไก่ลุงนะไก่เลี้ยงเพียไก่เขาเรียกอะไรไก่ตั้งแต่เช้าหนึ่งจะไม่กินดีหนูได้ก่อนเฮ้ยกินไหนอะไรวะไก่ที่ไก่ตั้งแต่เช้าอ๋อไม่ใช่ไก่บอนชอนไก่คุกเกสนั่นแหละเอาไก่ตั้งไก่กระดาษเนี่ยที่จะหักมันนิดหักมันหน่อยมันแบบมีวอลลุ่มหน่อยอ่ะถ้ามันไม่มีวอลลุ่มมันก็ไม่ใช่อ่ะหน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นคอยใครผมหยิบจากโศกนะตัดตรงนี้น่ารักเลยนะผมบอกให
ร้านตัดผมที่ตัดครั้งเดียวช่วยหน้ามาดูคลิปนี้นะไม่ทุกคนก็ต้องมีความรู้สึกว่าตัวเองเก่งที่สุดแหละทรงนี้สวยแซ่บค่ะโอ้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้ดูตอนจบอาจารย์ปูเปิดร้านในห้างไหมคะไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เปิดในห้างเสียบปั๊กที่หน่อยเห็นไหมเพราะมันมีวอลลุ่มแล้วมันดูมีอะไรเนาะเห็นไหมใดก็สวยนะใดมีขายด้วยนะทุกคนขาใครอยากซื้อใดก็บอกนะอุดหนุนกันได้นะเนี่ยคือเราไม่ต้องการให้มันหยิบมากอ่ะแต่เราต้องการให้มันมีเชื้อวอลลุ่มบ้างอ่ะไม่งั้นแบบว่ามันดูไปดูเยอะเลยนะพองขึ้นมาเลยผมหนูยังไม่ได้ถ้าจะเอาผมเนี่ยยังไม่ได้ยังสั้นอยู่เล่นสเกียนเลยข้างหลังมันเคยแกะลายมันเลยไม่เท่ากันพี่กลับไปเนี่ยเป็นข้างอยู่แล้วกลับยังไงทำให้มันตรงๆนะโอเคกลับได้จ้ะไอ้พองๆสบายใจสามารถใช้เป็นตัวหนีบหรืออะไรก็ได้นะหนีบที่เกิดวอลลุ่มหน่อยปิดแล้วค่ะไม่ได้ปิดแล้วจะเอาอะไรอ่ะแต่ว่าหนูกลัวเผ็ดเอาอะไรนี่เอาอะไรนี่หิวแล้วหิวแล้วจะเอาอะไรหนูรอทุกคนไก่ไงไก่ลุงหนูก็ไก่ไงลูกไก่พี่เกณฑ์เห็นไหมจังกล่องอ่ะเนี่ยรอแม่ไปกินทำมิสไก่เคฟซีไก่เอ็กซีก็มีลูกบนโต๊ะไงโอเคขอบคุณค่ะโอ้สวยชอบลองก่อนน้องต้องกินคู่กับไก่ค่ะจะได้ไม่เผ็ดตรงนี้แลหนาไปใช่ไหมแลหนาไปถ้าแลหนาไปเดี๋ยวครูจะขยับเป็นไก่ขึ้นบางหน่อยน่ารักแต่ตรงนี้ถ้ามันแบบมีวอลลุ่มหน่อยมันจะเจ๋งกว่านี้นะพร้อมมือข้างมันเบาไปก็แหละถูกทางแล้วไม่เป็นไรแนะนำญาตินะคะแนะนำญาติพี่น้องนะคะใครที่แบบว่าอยากเรียนนะคะแนะนำมาเลยนะคะอินดี้แฮนด์ดีไซน์คาเนมี่นะคะอยู่ลาดพร้าว101ตรงข้างซอย33ทำไฮไลท์อีกหน่อยหนึ่งเปรี้ยวเลยทำสีหน่อยเดี๋ยวพ่อก็จะเรียนครับคาดอะไรเรื่องอุ้งต่อเลยตัดยืดค่ะตัดยืดมาเจอกันมาเจอกันโอเคเสร็จเรียบร้อยชอบไหมตรงนี้ยังหนาอยู่นิดนึงแต่ตรงนี้บางกว่าเดี๋ยวคุณไล่อีกนิดนึงนะปลื้มจิตปลื้มใจทำแบบนี้เห็นไหม
าออกไปตรงนี้หนาจะเกาแซ่บพริก 1,000 เม็ดสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ใช่รูปหน้าหนูยาวควรมีหน้าม้าก็บล็อกมันและรูปหน้าหนูกว้างด้วยหน่อยหนูก็ควรจะมีตรงนี้บล็อกมันจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรเป็นสีขาวเพราะสีขาวมันจะทำให้ช่วงหน้าดูสว่างและหน้าหนูดูกว้างขึ้นหล่อนตอนแรกมันก็เป็นสีชมพูมันเฟดออกเปลี่ยนไปเลยค่ะน่ารักมากเดี๋ยวให้ยืนแล้วโชว์หุ่นหน่อยนะเพราะว่าตัดปีใช่ไหมคะ ตัดปีเฟี้ยวฟ้าวพอเราตัดแล้วเนี่ยครูทำงานไปอธิบายไปหนูเข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหมคะอ่ะไหนยืนสิโอ้ยโอเคเสร็จแล้วนะคะสาวเท่น่ารักไหมคะทุกคนคะน่ารักไหมคะนี่สิ่งที่คิดกับสิ่งที่ใช่อุ๊ยน้องก็น่ารักมากเลยนะคะถ้าน่ารักนะคะช่วยชมน้องหน่อยค่ะฝากแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยขอหัวใจให้น้องด้วยค่ะรวยๆอ่ะหมุน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 ดิลูกดิ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 ซอยผมหญิงตอนนี้หลักสูตรอยู่ที่ 6,900 บาทน้องเพิ่งเรียนจบนะคะน้องเพิ่งเรียนจบไหนครูถามน้องก่อนน้องเพิ่งเรียนจบนะคะเรียนทำสีก็5วันน้องจ๋าน้องเรียนผมหญิงเป็นไงคะลูกอ่าฮะอืมก็จากที่เคยเรียนมาพอมาเรียนที่นี่ก็คลิกมากขึ้นแต่ที่เข้าใจบ้างนิดหน่อยอ่าฮะที่นี่ก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็คิดว่าถ้าได้ไปทดลองจริงๆกับลูกค้าจริงๆเนี่ยก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ไหนหันข้างดิจึ๊งๆครูตัดไปอธิบายไปหนูเข้าใจไหมคะเข้าใจใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูไปทำสีใหม่เนาะจะได้แซ่บๆนะลูกนะอ้าวหมุนหมุนให้ดูอีกทีนึงนี่คอสวยอ่ะโพสท่าสิโพสท่าดีๆเออโอเคอาละขอบคุณมากมากขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมนะคะขอบคุณมากเลยวันนี้ก็เลิกดึกแล้วนะคะก็ยังแบบว่ายังมีโอกาสได้มอบความรู้ให้กับทุกคนนะคะก็รู้สึกปลื้มใจนะคะแล้วก็ที่ปลื้มใจเพราะว่าทุกคนเนี่ยติดตามอาจารย์ปูดูแบบว่าโอ้200 300คนอาจารย์วิทย์อาจารย์เหนื่อยไหมดูตาดิจะหลับดูดิครูอินดี้สภาพเป็นอย่างเงี้ยวันนี้เป็นวันที่5นักเรียนเป็นไงรอบนี้นินทาอยู่ในช่วงนินทานักเรียนก็โอเคนะเพราะว่าเราจำกัดจำนวนเมื่อก่อนเนี้ยเราเหมือนแบบว่าเราอยากให้นักเรียนแบบว่าเออได้เรียนได้เรียนอะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้ว่าจำนวนเยอะเราดูแลไม่ทั่วถึงเพราะนั้นเราแบ่งคลาสดีกว่าเอาแค่คลาสละ10 คน 10 คน 10 คนเราจะได้เยอะมากสำหรับความรู้นะและนักเรียนก็ได้เยอะด้วยแล้วเราดูแลทั่วถึงแล้วเราสามารถเช็คได้ว่าเอ้ยคนไหนมีจุดอ่อนยังไงคนไหนยังไม่ได้อะไรจะได้บี้สุดๆเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะนั้นทุกคนจะได้ทุกอย่างเท่ากันเออแล้วเด็กรอบนี้เป็นไงเรียนรู้เรื่องป่ะรู้เรื่องโอเคโอเคเขาเข้าใจง่ายแล้วก็ ผมชอบนะคนที่ไม่เป็นช่างเลย แล้วก็มาเรียนเพราะนั้นเขาจะได้ปูพื้นฐานแบบ 100% เลยเพราะว่า ไม่ใช่ว่าคนเป็นช่างแล้วไม่ดีนะ แต่ว่าเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่เขามีมาหรือความ รู้ที่เขาได้หลายๆอย่างมาเนี่ย บางทีเป็นขาดว่าเอ้ยอย่างไหนถูกวันจันทร์มาป่ะก็มาตัดวันจันทร์ดิเฮ้ยมันจะรีบไปได้หรอวะเออจะตัดอีกคนนึงเหรอรอวันจันทร์นี่เอาขนมไปกินโหนี่จะตัดอีกคนนึงเวรกรรมชีวิตกูเนี่ยเมื่อกี้ใครบอกว่าพอแล้วเออไม่ยอมไปจะให้ตัดอีกคนอ่ะเหงื่อแตกวันจันทร์นะเดี๋ยววันจันทร์ตัดให้สัญญานะเอาทุกคนเนี่ยแล้วก็วันจันทร์มาแล้วก็ให้รอเนี่ยบ้านอยู่ศาลายาอยู่ศาลายาจะตัดแบบไหนเอาบอกมา
โอเคเดี๋ยวตัดให้แต่วันจันทร์ก็มาไม่ใช่หรอโอ้ยอยู่ศาลายาไปกับจันทร์วิทย์เลยไปทางเดียวกันไปเถอะวันจันทร์ค่อยมาวันจันทร์มาวันจันทร์ก็มากับจันทร์วิทย์ต้องมารอค่อยรอค่อยเหนื่อยโน่ผมนั่งรถไฟฟ้าผมไวมากเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าถึงหน้าบ้านอ๋อนี่นั่งรถไฟฟ้าปะเปล่าเขาขับรถมาแต่ผมนั่งรถไฟฟ้าเอ้าแล้วอาศัยกับขากลับกับพร้อมกันนะคนละคนคนละทางนี่หัวงอกหมดแล้วเนี่ยเราต้องมาแลกกันทำรู้ป่ะเราตัดผมให้ยูเรียนเคมีแล้วอ่ะปิดงอกให้ปิดผมขาวแฟชั่นโอเคป่ะเนี่ยผมขาวอีกแล้วโอเคบายบายค่ะบายบายไหนดูอวดตรงผมดิเออ๋อนี่ตัดไปตัดมานี่ทรงเดียวกันกับที่ตัวเองเรียนเลยดูดิโอเคเดินทางปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมนะคะนะก็ในคลาสของอาจารย์ปูก็เป็นเบสิกกึ่งแอดวานซ์นะคะที่เป็นรากฐานของโทเนียนกายแล้วก็เป็นหลักสากลนะคะก็จะเรียนในเรื่องของเบสิกด้วยเบสิกปุ๊บก็อัดแอดวานซ์ไปเบสิกแอดวานซ์ไปเรื่อยๆนะคะนี่ถ้าตัดเนี่ยเดี๋ยวเสียเวลาอีกเดี๋ยววันจันทร์มานะลูกนะครูขอโทษด้วยครูเหนื่อยแล้วบอกตรงๆกูก็ไม่ไหวแล้วกูขี้เกียจด้วยไม่ทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องดราม่าไม่ต้องกลัวนะคะสวัสดีค่ะลูกบ๊ายบายค่ะเหตุผลที่ว่าไม่ได้ใส่แมสนะคะเพราะว่าเรามีการตรวจสวอปแบบนี้ค่ะทุกคนเลยนะคะอยากให้เห็นเนี่ยค่ะเนี่ยฮะสวอปกันทุกคนเลยนะคะ ไม่ใช่มีแค่นี้นะมีประมาณแบบว่า 30-40 อันนะคะอันนี้ก็คือในส่วนหนึ่งของห้องผมหญิงนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะปลอดภัยนะคะแล้วก็เพิ่งมาถอดแมสกันก็ตอนเลิกเรียนนี่เองคือมันไม่ไหวแล้วเหนื่อยแบบแล้วมันก็หายใจไม่ค่อยออกนะคะก็เลยถอดแมสเพิ่งถอดจริงๆก็ใส่มาทั้งวันแหละแต่เพิ่งถอดนะพี่ๆเป็นไงเป็นบ้างนะอาจารย์ปูก็ลืมแบบว่าไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยเนาะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ของพี่ๆเลยต้องขอโทษด้วยนะคะมัวแต่ตัดแล้วก็อธิบายนะถ้าเกิดใครอยากเรียนนะผมหญิงเบสิกกึ่งแอดวานซ์ก็คือว่าถ้าน้องเรียนเบสิกอย่างเดียวใช่ไหมน้องก็จะออกแบบทรงผมไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าน้องเรียนแอดวานซ์อย่างเดียวน้องก็จะได้แค่เป็นทรงเพราะฉะนั้นถ้าน้องอัดแน่นตั้งแต่เบสิกถึงแอดวานซ์นะคะเรียนการออกแบบทรงผมเรียนการผสมทรงแล้วก็ดีไซน์หน้างานเนี่ยเขาเรียกการดีไซน์หน้างานซึ่งเวลาลูกค้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าลูกค้าเป็นแบบไหนถูกไหมลูกค้าจะมาผมสั้นผมยาวเป็นแบบไหนปุ๊บเราต้องแก้ไขตามสถานการณ์ตรงนั้นเลยคือการแก้งานนะคะอย่างน้องเขาไปตัดผมมาแล้วเขาไปตัดมาแล้วแหละแล้วมันเป็นทรงนั้นซึ่งน้องก็แบบว่าหัวแกกลมๆทื่อๆใช่ไหมถึงคอสวยแต่ว่าหัวกลมๆอ่ะถ้าหัวกลมๆเอ๊ะเราทำเป็น V shape ดีกว่าข้างล่างแล้วก็ยกทุยสูงขึ้นอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ผมน้องเขาเป็นผมชี้ตั้งเป็นผมแบบว่าแบนตรงๆทื่อๆอ่ะเป็นผมตรงๆทื่อๆเราก็แนะนำให้น้องดัดวอลลุ่มไปแล้วก็ได้ตังค์ด้วยเห็นไหมนะเราก็แนะนำไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นนักเรียนเนาะก็เรียนจบแล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้ว5วันแล้วรู้สึกแฮปปี้มากนะคะเดี๋ยววันจันทร์พบกันใหม่นะคะวันจันทร์ที่27นี้นะคะก็จะมีคลาสเบสิกผมชายนะคะก็จะมีนักเรียนเรียนเบสิกผมชายใครอยากเรียนเบสิกผมชายก็อินบ็อกซ์มานะคะตอนนี้หลักสูตรทุกหลักสูตรลดราคาค่าเรียนอยู่ที่ 6,900 บาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนแต่ว่ายังไม่มีตังหรือยังไม่สะดวกที่จะมาเรียนแต่อยากใช้สิทธิ์นี้นะคะก็สามารถโทรมาหรืออินบ็อกซ์มามัดจำไว้ก่อนได้ว่าครูคะหรือแอดมินคะขอลงทะเบียนเรียนไว้มัดจำไว้สัก 1,000 ก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวพี่พร้อมเมื่อไหร่พี่จะมาเรียนนะคะคุณก็จะได้ยังได้สิทธิ์ราคา 6,900 แต่ถ้าถึงสิ้นเดือนแล้วก็จบแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็น 8,900 พอปีใหม่ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นเป็น 11,900 บาทราคาเต็มแล้วนะคะเพราะว่าครูมี value นะคะครูมีฝีมือไอ้ฮ่าครูสอนดีและที่สำคัญความรู้อัดแน่นไม่น้อยหน้าใครเพียงแต่ว่าที่นี่คือ Indie Hair Design Academy นะคะ Indie สไตล์ Indie ก็คือแบบว่าสบายๆเรียนแบบกันเองเป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะๆๆมีขนมจีนด้วยเนี่ยเลี้ยงขนมจีนนักเรียนเห็นไหมคะโอ้ลุงอ๊อฟเหลือเยอะมากเลยนะเป็นตะเข่งนะเดี๋ยวต้องเอาไปแช่ตู้เย็นนะ
เนาะยำขนมจีนเนาะถ้าจะอร่อยโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมนะคะเดี๋ยวครูจะมาไลฟ์ให้ดูใหม่อีกนะวันนี้ครูขออนุญาตพักผ่อนแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วขอบคุณนะคะแหมติดตามจนนาทีสุดท้ายเลยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะทยอยออกเลยสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอีฟี่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะทุกคนนะคะวันนี้ไม่ขายของถ้าใครอยากเรียนนะคะอินบ็อกซ์ไปนะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินนะคะอีฟี่อินดี้เลดี้บูมบูมเข้าไปทักนะคะว่าอยากเรียนอะไรทุกคนจะให้คำแนะนำเรานะคะเราเจอปัญหาอะไรเดี๋ยวเขาจะให้คำแนะนำนะคะเรียนตัดซอยผมหญิงก็อยู่ที่ 6,900 บาทเหมือนเดิมนะคะ 6,900 บาทหมดเขตสิ้นเดือนนี้เท่านั้นวันที่1นี่คือเป้งเลยนะ 8,900 แต่ตอนนี้ยังอยู่ที่ 6,900 บาทส่วนลดไปตั้ง 2,000 แน่อุ๊ยผักเต็มเลยอ่ะลุงออดเนี่ยเนี่ยมะละลุงออดมะละผัดไข่พรุ่งนี้นะมาสายหน่อยได้อนุญาตอาผัดไข่มะระผัดไข่นะลุงบีบๆคั้นเกลือหน่อยนะมะระนี่ต้องคั้นเกลือนะแต่มะระนี่มันไม่ขมนะลุงลุงต้องยกผักไปหมดเลยแหละเนี่ยเนี่ยยังมีเนี่ยอุ๊ยผัดถั่วงอกไงลุงเฮ้ยแกงส้มอร่อยนะแกงส้มหมูอ่ะแกงส้มหมู3ชั้นใช่มั้ยถั่วงอกนี่ใบอะไรใบอะไรใบมะกอกมะตูมนี่ใบอะไรทุกคนรู้จักมั้ยคะนี่ใบอะไรใบมะตูมใบมะกอกมะตูมอ่ะมะตูมก็มะตูมอ่ะมะกอกเนี่ยมะตูมมะตูมนามะตูมพี่นี่ใบอะไรอ่ะโอ้ผักนี่เยอะใช่อุ๊ยนี่ผัดไข่ใส่ไข่อือกินนี่สักก้อนลุงมันเปรี้ยวๆอําเปื่อนๆปัดๆอ่ะลุงมีอะไรให้กินบ้างอ่ะหิวมากเลยอ่ะนี่ใครอะไรเอฟซีเหลือชิ้นนึงเหรอลุงกินป่ะไก่บอนชอนไปไหนแล้วบอนชอนพี่เกรดอ๋อโอเคขอบคุณมากนะคะวันนี้ไม่ขายของค่ะวันนี้ไม่ขายของขายคาร์ดอย่างเดียวนะใครอยากเรียนก็อินบ็อกซ์มานะคะอีฟี่อินดี้เลดี้บูมบูมสแตนบายต่อเพจนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพักผ่อนแล้วเหนื่อยแล้วสนใจใดอย่าพึ่งสนใจใดใช่ไหม อ่ะขายนิดหน่อยก็ได้ขายนิดหน่อยอ้าวอ้าวขายนิดหน่อยสนใจใดใช่ไหมคะเดี๋ยวจะให้น้องทักไปนะคะคุณกันนิกานะคะคุณกันนิกานะคะใดตอนนี้มีอิฟฟี่ลูกมาเร็วๆมาเปิดใดให้แม่หน่อยลูกๆเร็วอิฟเร็วมีมือเดียวลูกใดตอนนี้มีกี่สีนะมี4สีใดตอนนี้มี4สีนะคะมือก็เลอะแว็กเนาะถ้าเกิดว่าเห็นมีรอยแว็กก็มือครูนะคะขอบคุณนะคะคุณนานนะคะกินกะลาบอร่อยใช่ไหมคุณนินิวอ่ะอันนี้นะคะอันนี้เป็นสีขาวมุกนะคะสีขาวมุกก็คือความยาวก็คือคืบเดียวนะคะอ๋อยอดมะตูมลุงออดจริงๆด้วยยอดมะตูมนะขอบคุณค่ะคุณนวนันท์ลุงออดก็บอกถูกนะอันนี้เป็นสีขาวมุกนะคะความยาว3เมตร3เมตรครึ่งนะคะความยาว3เมตรครึ่งนะคะแล้วก็ความร้อนอยู่ที่ 2,200 วัตต์นะคะพี่มะตูมนะพี่นันนะคะสนใจใช่ไหมคะเดี๋ยวจะให้น้องเขาอินบ็อกซ์ทักไปนะคะพี่นันนะหรือไม่ก็ถ้ากลัวไม่ทันการก็ทักไปทางอินบ็อกซ์นะคะใดอันนี้คือสีขาวเก็บก่อนนะคะต่อไปเอ๊สีขาวเรามีกี่อันอะสีขาวขนนกอะวันนั้นขายไปแล้วใช่ไหมลูกอันหนึ่งโอเคแป๊บหนึ่งน่ารักจังเลยอ่ะอุตส่าห์แบบว่าจะวางอยู่แล้วก็มาอุดหนุนกันเนาะอันนี้เป็นสีฟ้านะคะสีฟ้าขนนกนะคะก็เหมือนกันตัวเล็กๆน่ารักนะคะตัวเล็กๆน่ารักความยาวอยู่ที่3เมตรครึ่งนะคะมอเตอร์เป็นของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะคะการันตีเอาไว้ถ้าใครอยากได้ราคาเพียง 2,590 บาทค่ะนะคะส่งให้ฟรีนะคะเมื่อกี้ใครสนใจใดนะคะอยากได้สีอะไรอินบ็อกซ์มานะคะหรือไม่ก็คุณกันนิกาเนาะนะเดี๋ยวจะให้น้องเขาทักไปนะคะถ้าเกิดคุณกันนิกาไม่ได้ดูไม่ได้บอกนะคะว่าสีอะไรเนาะคุณนันนะคะอันนี้คือสีฟ้าต่อไปขาวขนนกใช่ไหมลูกสีชมพูหมดหรือยังคะอันนี้อีกตัวหนึ่งนะ
สีขาวขนนกเห็นไหมคะสีขาวมี2แบบนะคะก็คือมีขาวขนนกแล้วก็ขาวล้วนนะคะราคาจากราคาเต็มนะคะ 5,000 กว่านะราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทนะคะตอนนี้ลดเหลือ 2,590 บาทส่งให้ฟรีนะคะแปลงกลมก็มีนะคะแปลงกลมขอบคุณมากเลยนะคะที่แบบว่าอุดหนุนอาจารย์ปูอาจารย์ปูมีตังกินข้าวแล้วขอบคุณค่ะอันนี้สีชมพูนะคะสีชมพูตัวเล็กน่ารักตัวเล็กเท่านมเนี่ยตัวเล็กเท่านมอุ้ยนมใหญ่กว่าอีก นี่นมใหญ่กว่าได้อีกเออเอาดินมใหญ่กว่าได้นะจ๊ะเห็นไหมคะตัวเล็กนิดเดียวสายยาว3เมตรครึ่งนะจ๊ะนะนี่สีชมพูแปลงกลมฟาร่ายังโปรอยู่ไหมคะยังโปรอยู่ค่ะต้นหอมนะถ้าต้นหอมเอามันตอนนี้มันมีสล็อตใช่ไหมลูกสล็อตเหลือแต่ไซส์ S เหรอลูกสล็อตเหลือแต่ไซส์ S นะคะถ้าเหลือแต่ไซส์ S นะครูจะลดราคาให้นะคะ2 ชิ้นถ้า2ชิ้นปกติ700ใช่ไหมลูกปกติชิ้นละ390นะคะอยู่ไหนลูกอยู่ในเก๊ะ R เหรอลูกเออโอเคอ่ะถ้าใครยังไม่กลับนะคะเดี๋ยวครูลดราคาให้มีนี่ด้วยนะมีครีมยืดด้วยนะครีมยืดก็คือซื้อ1แถม1นะคะครีมยืดแต่ตอนนี้อ่ะมานั่งตรงนี้วีสล็อตนี่ไงวีขนสล็อตนะคะขนสล็อตนะคะปกติชิ้นละ390บาทนะคะวันนี้นวนันขำครูใช่ไหมครูจะวางสายแล้วคนพอมีคนทักมาครูขายของต่อโอ้ยชีวิตอาจารย์ปูครูอินดี้เนาะสอนมา5วันตั้งแต่10โมงเช้าถึงประมาณแบบว่า4กี่โมงอะ5โมงเย็นนะวันนี้วันสุดท้ายนะคะวันนี้วันสุดท้ายแบบว่าเรียนเสร็จปุ๊บน้องๆเขาอยากตัดผมอะครูก็ตัดให้ตัดให้ฟรีไม่คิดตังค่ะน้องๆน่ารักนะคะเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องมานั่งขายของเอาไปไซส์ S ปกติอะละ390ขายเพียง350ส่งฟรีเอ้า350ส่งฟรีเอ้า2 ชิ้น650เอ้า2ชิ้น650ส่งให้ฟรีเอ้าตกชิ้นละ300เองนะอ่ะ2ชิ้นลดให้เร็วจะหมดแล้วนี่ครูบอกตรงๆนะครูไม่ได้พูดเล่นนะมันมีอยู่แค่นี้จริงๆนะเนี่ยครูขายโละๆแล้วนะตอนเนี้ยนี่มีอยู่แค่นี้นะแปลงนี่เหลือกี่อันเนี่ย1 2อุ๊ยอันนี้ไซส์เนี่ยไซส์ M ยังมีอยู่อันนึงอ่ะอุ๊ยเก็บไว้ก่อน1 2 3 4 5 6มี6อันอันเล็กอันเล็กมีอยู่6อันเอาใครจะเอาอันเล็ก2อัน650ส่งฟรีอ่ะ2อัน650ส่งฟรีใครจะเอาอันเล็กนะคะ2อัน650ส่งฟรีได้2อัน650ส่งฟรีอ่ะ2อัน650ส่งฟรีอ้าวชุดนี้เอา M ใช่ไหมเอา M ใช่ไหมไซส์ M เอาเป็นคู่ไหมอ่ะถ้าเป็นคู่เนี่ย700บาทเอา M กับ S อ้าวคุณต้นหอม M กับ S 700M กับ S 700คุณต้นหอมเอาไหมเอาไม่เอาบอกมา M เหลืออันเดียว M กับ S คุณต้นหอมเอาหรือไม่เอา MS คุณอุบลขอบคุณค่ะคุณอุบลคุณอุบลขอบคุณนะคะไม่ใช่คุณอุบลที่อยู่อุบลกันนิกาอยู่อุบลค่ะโอเคคุณกันนิการับใดสีอะไรมีสีขาวขนนกสีขาวมุกนะคะสีชมพูสีฟ้าคุณกันนิการับสีอะไรอ้าวนี่2ชิ้นนี้นะเมื่อกี้นี้ใครรับต้นหอมคุณต้นหอมนะคะคุณต้นหอมนะไซส์ M ไซส์ S รับใช่ไหมคะ700เอาค่ะโอเคเอาแล้วนะคะแยกไปนะคะเอา2ชิ้นนี้650นะคะ650 2ชิ้นนี้นะ SS 650 SS 650มีอยู่3ชุด3ชุดหมดแล้วยังไม่ได้สั่งเข้ามาอีกนานโขนะคะใครรับนะคะ
ตกชิ้นละ350ถ้าเอาชิ้นเดียว350ถ้าเอา2ชิ้น650ส่งฟรีโอเคนะนี่นะมีอยู่3ชุดครูขายเป็นคู่แล้วกันนะตอนนี้ยังเหลือตัวนี้ยังเหลือตัวนี้อย่าเพิ่งไปยังเหลือตัวนี้เป็นขนแมมมอสแม่เอ้ยครูบอกให้ว่ามันสุดจริงๆใครที่ได้ใช้ตัวนี้นะสุดๆบอกเลยถ้ามีตังนะเก็บไว้เลยนะตัวเล็กนี้นะเฉพาะตัวเล็กครูซื้อมา600บาทอันนี้คือซื้อมาเพื่อเอามาใช้แต่สั่งมาเยอะไงอันเล็ก600บาทอันกลางไซส์ M ตัวนี้900บาท2อันนี้ครูบอกเลย 1,500 ลดให้วันนี้ใครรับแมงมอส M กับ S นะคะจากราคา 1,500 นี่เรื่องจริงนะไปเสิร์ชหาที่ไหนได้เลยนะอันเล็ก600ครูซื้อมาอัน M เนี่ยครูซื้อมา900 2อันเนี้ย 1,500 ถ้าใครจะเอาวันนี้ครูขายให้พันเดียวใครจะเอาครูขายให้พันเดียวมันมีอยู่แค่นี้นี่มันมีอยู่2ชุด2ชุดใครอยากได้ครูขายพันเดียวมี2ชุด F มานะคะ F มานี่คือหวีขนแมมมอส นะขนฟูหนาทนความร้อนสุดๆติดผมดีมากนะคะมี2ชุดแมมมอสนะคะใครอยากได้แมมมอสพิมพ์คำว่าแมมมอสมานะคะชุดนี้ M กับ S แมมมอส 1,000 บาทเอาละลงละชุดนี้ M กับ S 1,000 บาทใครอยากได้ทักอินบ็อกซ์ถ้าไม่ทักอินบ็อกซ์ก็พิมพ์มาตรงนี้เอาละนี่ชุดนี้เอาอันนี้คู่กันแมมมอสคู่กันเอาแปรงไดฟาร่า S กับ M เอาไดสีชมพูอุ๊ยคุณกรรณิกานะคะขอบพระคุณอย่างสูงนะคะเดี๋ยวให้น้องทักไปนะคะเอออีฟี่ค่ะพี่กรรณิการับไดสีชมพูแล้วก็เอาแปรงไดฟาร่านะคะ S กับ M นะลูกนะโอเคเดี๋ยวแถมแมสไปให้ด้วยนะคะคุณกรรณิกาเดี๋ยวแถมแมสไปให้2แพ็คลูกจ๋าแถมแมส2แพ็คนะลูกนะคะพี่กรรณิกาค่ะแถมแมส2แพ็คนะคะพี่ๆคนไหนที่สั่งในวันนี้ออเดอร์วันนี้นะคะเดี๋ยวแถมแมสให้ด้วยนะคะเดี๋ยวแถมแมสให้ด้วยโอเคครูเก็บลงเก๊ะแล้วนะคะแต่ถ้าใครจะเอาแมงมอส2ชิ้นเอาชิ้นละครูซื้อมา600อ่ะครูซื้อมา600อ่ะ2ชิ้นเนี้ยมัน 1,200 2ชิ้นเนี้ยมัน 1,200 เอาเท่าไหร่ดี2ชิ้นเนี้ยมัน 1,200 เอาเท่าไหร่ดีแมงมอสลูกจ๋าลดได้เท่าไหร่คะแมงมอส2ชิ้นจาก 1,200 ลดได้เท่าไหร่พร้อมส่งนะเว้ยราคาทุนนะสิ600อ่ะนั้นเก็บใครไม่เอานั้นเก็บโอเคเดี๋ยวเรามีนี่ด้วยนะซื้อ1แถม1ตัวนี้นะครูใช้อยู่นะนี่คือครูใช้นะยี่ห้อโพซ่านะคะของอิตาลีนะคะคุณซื้อ1ชุดอาจารย์ปูแถมเลย1ชุดนะคะซื้อ1ชุดแถม1ชุดนะคะยี่ห้อโพซ่านะคะโอเคโพซ่าเป็นครีมยืดผมดัดสปาเพิ่มได้ยืดผมได้ผมอ่อนแอได้แข็งแรงได้นะคะครูซื้อมาเป็น100ชุดเลยนะเอามาแบ่งๆกันแล้วกันช่วงนี้ลูกค้าไม่ค่อยมีซื้อ1แถม1มาเอาง่ายๆครูซื้อมา1แถม1ครูก็ขายให้เรา1แถม1นะคะพร้อมค่ะโอเคขอบคุณนะคะเดี๋ยวให้น้องทักไปนะคะคุณกรรณิกานี่นะเดี๋ยวจันปูแจกไปให้นะคะครูแถมแมสให้เพื่อนๆคะเพื่อนๆคะเห็นไหมแมสตรงนี้อาจารย์ปูสั่งมาเยอะมากแพ็คละ25บาทใครอยากได้แพ็คละ25บาทซื้อ
ค่าส่งเหมานะค่าส่งเหมา60บาทนะไม่ส่งฟรีนะเพราะว่ามันไม่ได้กำไรเพราะซื้อมา25บาทนะคะแพ็คละ25บาทนะคะถ้า10แพ็คส่งให้ฟรีแต่มีแค่25แพ็ค25ป่ะเนี่ยเตี้ยเออถ้าใครอยากได้นะคะแพ็คละ25บาทนะคะถ้า10แพ็ค10แพ็คส่งให้ฟรีนะ10แพ็คส่งให้ฟรีแต่ถ้าเอาแบบว่า4แพ็ค5แพ็คอะไรเงี้ยคิดค่าส่ง60บาทนะคะเหมาไปเนี่ยค่ะครูเพิ่งสั่งมาเยอะเพราะว่าเราเรียนไงนะแล้วเราก็มีลูกค้าเราก็ต้องมีตัวเนี้ยคอยซัพพอร์ตคอยเอนเตอร์เทนนะคะโอเคเดี๋ยวครูให้ดูนะคะเนี่ยครีมยืดเดี๋ยวให้ดูเนี่ยครีมยืดเห็นไหมมีแค่นี้แหละเหลือไม่กี่ชุดหรอกก็หมดแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นสต็อกของอาจารย์ปูนะฮะเนี่ยก็หมดแล้วมีแค่นี้เองนะก็ขายแบบว่าโลไปให้มันหมดอะโลไปให้มันหมดถ้าหมดแล้วปุ๊บเนี่ยครูก็จะได้แบบว่าเออหมุนเวียนเอาของใหม่เข้ามาเนาะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะที่อุดหนุนอาจารย์ปูนะคะอาจารย์ปูคงต้องไปสักทีแล้วเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วขอบคุณนะคะที่อุดหนุนแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่อุตส่าห์ติดตามดูอยู่นะนี่ขนาดแบบว่าไม่มีอะไรแล้วนะก็ยังไม่ไปจากกันเลยใช่ไหมไหนใครยังดูอยู่ใครยังดูอยู่ขอชื่อหน่อยได้ไหมสำหรับคนที่ยังดูอยู่หรือจะเอาอะไรลดราคาอีกล้างมือนิดนึงเพื่อที่ว่าเดี๋ยวจะไปกินไก่อ้าวโอเคใครยังดูอยู่บ้างขอชื่อหน่อยได้ไหมคะอยู่จังหวัดไหนนะน่ารักจริงๆเลยไม่ทิ้งทอดกันเลยนะไม่ทิ้งทอดกันเลยน่ารักจริงๆเดี๋ยวพรุ่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่าครูมีโอกาสนะคะครูจะมาไลฟ์สดให้พวกเราดูอีกเนาะถ้าครูมีโอกาสนะคะครูก็จะมาไลฟ์สดให้ดูอีกแล้วก็เผื่อจะทุกคนก็จะได้เอาความรู้ไปแบ่งปันความรู้กันเนาะพี่ดาสมุทรปราการอ๋อพี่ต้นหอมนะชื่อพี่ดาใช่มั้ยพี่ดาสมุทรปราการนี่หิวไงของเหลือจากนักเรียนนั่นแหละนักเรียนเลิกเรียนแล้วมามันอร่อยตรงหนังไก่เนี่ยหนังแป้งมันเนี่ยครีมยืดนะคะครีมยืด750เป็นของอิตาลีนะคะยืดก็ได้ดัดสปาเพิ่มก็ได้750นะคะซื้อ1แถม1ของอิตาลีนะคะอาจารย์ปูใช้มาประมาณ6ปีแล้วล่ะแต่ช่วงก่อนอาจารย์ปูใช้ยี่ห้อนี้มา6ปีแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนลูกค้าเยอะไงครูก็เลยสั่งเยอะหนูมาแล้วค่ะเพิ่งดัดผมกับครูปูเมื่อกี้ค่ะเพิ่งตัดผมกับครูน้องลืมชื่อเล่นไหมชื่อเล่นเหรอน้องเนมาแอบดูแล้วเหรอลูกพี่อยู่ตากค่ะพี่อยู่ตากพี่นวนันขอบคุณนะคะพี่อุตส่าห์แบบว่าติดตามดูพี่บิวตี้นะคะอยู่ประจวบวันนี้เพิ่งได้รับได้โอ้ได้ใช้ดีไหมพี่ต้องรู้ที่เรียกพี่เนี่ยเรียกแทนลูกนะถ้าอาจารย์ปูชอบเรียกพี่ถ้าใครอายุน้อยกว่ารุ่นลูกก็เรียกแทนลูกนะเรียกพี่แทนลูกแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันเรียกพี่คือให้เกียรติเป็นเพื่อนกันเรียกพี่ให้เกียรติแต่ถ้าใครเป็นพี่ก็เป็นพี่อยู่แล้วก็ดีนะคะก็คือเรียกพี่ให้เกียรติให้เกียรติกันเนาะเดี๋ยวจะว่าอาจารย์ปูแบบว่าอะไรวะหนูเพิ่งอายุ25เองค่ะเรียกพี่ไม่ค่ะเรียกแทนลูกหิวอ่ะคือวันนี้สอนเลิกเกือบ2ทุ่มอ่ะทุกคนถ้าติดตามดูจะเห็นอยู่นะคะเลิกเกือบ2ทุ่มถ้าไม่ไปจากกันก็กินไก่ให้ดู วันจันทร์นี้นะวันจันทร์นี้นะคะคลาสผมชายคลาสตัดซอยผมหญิงแล้วก็คลาสดัดยืดนะคะ
ถ้าใครอยากเรียนก็อินบ็อกซ์มาเดี๋ยวแอดมินเขาจะเข้าไปตอบเพราะว่าโปรโมชั่นมันหมดแล้วโปรโมชั่น 6,900 นะคะโปร 6,900 หมดสิ้นเดือนนี้แล้วนะหลังจากสิ้นเดือนนี้ก็จะเป็น 8,900 ราคาเต็มแล้วนะหิวใช่ไหมพี่ดาปูโคตรหิวข้าวเลยอะแต่ว่าพี่ดามันดึกแล้วกินข้าวไม่ดีกินกับมะระแล้วกันนะกินดึกแล้วกินข้าวไม่ดีมากินข้าวกันพี่มากินกันค่ะมีขนมจีนด้วยนะวันนี้ลูกค้าเยอะค่ะเอาไม่ทันอุ้ยเอากันไม่ทันเลยอ่ะดีจังเลยอยากมีโมเมนต์นั้นจังเลยอ่ะโมเมนต์ที่แบบลูกค้าเยอะเอาไม่ทันน่ะพี่ดาอยากมีโมเมนต์นั้นปิดร้านกันยังคะจริงๆมีขนมจีนด้วยนะเราไปกินขนมจีนดีกว่าขนมจีนเหลือเป็นตะเข่งเลยอ่ะวันนี้เลี้ยงขนมจีนเด็กๆไม่ใช่ว่าเหลือเยอะคือซื้อมา2ตะเข่งคือตะเข่งละ5โล10กิโล10กิโลแล้วเด็กๆซื้อข้าวซื้ออะไรมาด้วยเนาะก็เลยกินกันไม่หมดเดี๋ยวอาจารย์ปูไปขออนุญาตไปกินขนมจีนก่อนนะคะเพื่อนๆทุกคนค่ะสู้ๆนะคะอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังนะคะเพื่อนๆพยายามช่วงนี้พยายามเรียนรู้ถ้าไม่มีตังค์นะคะก็พยายามเรียนรู้จากทาง YouTube ก็ได้อาจารย์ปูพยายามที่จะหมั่นมาไลฟ์สดบ่อยๆนะคะเพื่อที่ว่าพี่ๆทุกคนก็จะได้แบบว่าได้เรียนรู้ทางนี้ด้วยนะก็แชร์ความรู้กันไปเพราะว่าตอนนี้โซเชียลมันยังโอเคอยู่เรายังดูกันได้แล้วก็พยายามหาของมาขายนะคะขายของเราก็จะได้ขายของได้ด้วยนะคะอย่างอาจารย์ปูไลฟ์สดโชว์อย่างเงี้ยทุกคนก็หนึ่งได้ความรู้ใช่ไหมคะทุกคนรู้จักอาจารย์ปูอาจารย์ปูรู้จักพี่ๆทุกคนเดี๋ยววันไหนพัดหลงไปจังหวัดต่างๆนะคะก็จะได้ไปขอข้าวทานด้วยปวดอยากเข้าห้องน้ำก็จะได้แบบขอเข้าห้องน้ำหน่อยจำหน้าอาจารย์ปูไว้นะเนี่ยคนแก่คนนี้นะคะลูกก็จะ50อยู่แล้วนะคะคนแก่คนนี้ถ้าผ่านไปจังหวัดไหนขอแวะแบบขอปัสสาวะดื่มน้ำปัสสาวะหน่อยก็ขอหน่อยนะคะโอเคเ พิ่งกินไปใช่ไหม นี่เธอฉันกินนิดเดียวเองเธอ ฉันกินไปนิดเดียวเอง หิวอีกแล้วเดี๋ยวจะกินต่อนะคะโอเคยังอุตส่าห์มาแอบดูครูนะตีก้นเลยน้องเนถึงบ้านหรือยังนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปนะคะวันนี้ขอเพียงเท่านี้ก่อนถ้าพรุ่งนี้มีโอกาสมีลูกค้ามาตัดผมครูก็จะแชร์ความรู้อีกนะคะวันนึงอาจจะได้ทรงนึงวันนึงก็ได้ทรงนึงนะไลฟ์ไปอธิบายไปก็หวังว่าจะได้ความรู้อยู่บ้างเนาะโอเคพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะก่อนจากกันไปขอหัวใจกันหน่อยค่ะเร็วขอหัวใจหน่อยก่อนจากกันไปขอหัวใจหน่อยค่ะขอหัวใจกันนิดนึงน่ารักที่สุดขอหัวใจกันหน่อยเร็วจังหวัดตากสวัสดีค่ะพี่นวนันท์สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย